สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับมีผลทันทีบิ๊กตู่ประกาศใช้ม.44 ฟันเมาขับแว้นแข่งรถควบคุมตัว7วันเมื่อวันที่30ธันวาคม258นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจการุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่46ทับ258เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะเพื่อให้การระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบสังคมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.257หัวหน้าคสช.โดยความเห็นชอบของคสช.จึงมีคำสั่งดังนี้ข้อ1ในกรณี ที่บุคคลการกระทำการดังนี้วงเล็บ1ร่วมกลุ่มหรือสุมหัวหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือวงเล็บ2ขับขี่โดยรถยนต์โดยสารสาธารณะหรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือรถบรรทุกตั้งแต่หัวล้อขึ้นไปโดยประมาทหรือโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตให้เจ้าพนักงานจราจรสำนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวมีอำนาจดังนี้2.1 ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นช่วงการชั่วคราวทั้งนี้ไม่เกิน30วัน 2.2 นำรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระทำดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า7วันเท่าที่จำเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ 2.3 จับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7วันแต่ไม่เกิน15วันโดยจะปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะเป็นผู้ต้องหาไม่ได้ข้อ2เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการควบคุมตัวตามข้อ1แล้วหากมีเหตุอันจะต้องดำเนินคดีต่อบุคคลที่ควบคุมตัวดังกล่าวในฐานะเป็นผู้ต้องหาให้ส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายทั้งนี้ไม่ถือว่าการควบคุมตัวข้อ1เป็นการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับข้อ3ในกรณีบุคคลที่ได้กระทำการตามข้อ1วงเล็บ2เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งปิดกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ไม่เกิน15วันเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นและใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วจะป้องกันไม่ให้ผู้ขับรถกระทำการดังกล่าวข้อ4เจ้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการไปตามอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้โดยสุจริตและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา17แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ข้อ5คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งหน้าวันที่30ธันวาคม2558พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นะครับ